การจับมือสลามระหว่างชายหญิงที่เป็นพี่เขยกับสะใภ้นั้นได้ไหมช่วยตอบให้ด้วยค่ะเดี๋ยวบอกนะครับการจับมือเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดนิดนึงคือการจับมือในภาษาอาหรับเรียกว่ามุซอฟะฮะก็คือการสัมผัสมือกันเดี๋ยวพูดถึงการสัมผัสมือก่อนเพราะหลายคนยังไม่เข้าใจการมุซอฟะฮะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจับแบบไหนยังไม่ต้องบอกผู้หญิงกับผู้ชายก่อนเอาว่าผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยเพราะว่าในอดีตเนี่ยเวลาเราจับมือเนี่ยเราก็จะจับมือสองมือใช่ไหมบางคนก็มันแล้วแต่ความถนัดซึ่งดูเหมือนว่ามีความแตกต่างเยอะมากและแบบไหนแล้วมันถูกจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราไปดูในหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงการมุซอฟะฮะการสัมผัสมือใช่นบีสอนบียดินวาฮิดินด้วยกับมือเดียวนะการจับมือนี่จับมือเดียวนะบียดินวาฮิดินแล้วไม่ต้องไปแตะตรงไหนจับตรงไหนกันแน่ดูบางคนหรือยังไงหรือลูบอกหรือลูบหน้าหรืออะไรไม่มีเขาไปกียาดมาจากว่าการสัมผัสมือแล้วก็มาลูบเหมือนกับเป็นการขอดุอาอะไรนี้เป็นกียาดเปรียบเทียบคิดเองว่ากันยังไงแต่จริงๆแล้วในยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจับบียดินวาฮิดินสัมผัสกี่มือมือขวามือเดียวแล้วก็ปล่อยมือเลยบางคนอาจจะถามเอาแล้วก็ที่สัมผัสสองมือล่ะการสัมผัสสองมือนั้นผมไปดูในฟัตวาว่าเอ๊ะแล้วมันมาที่ไปมันยังไงเรื่องของเรื่องที่บ้านเราเนี่ยจะสัมผัสสองมือเอามาจากนั่นเป็นหะดีษซอฮีฮ์ของอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษเกรด A เลยแหละมีครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกท่านอิบนุมัสอูดมาสอนในเรื่องของการอ่านตะชะฮูดอัตตะฮียาตพอมานั่งปึ๊บนบีสอนอิบนุมัสอูดเกี่ยวกับเรื่องการอ่านตะอัตตะฮียาตุลิลลาห์หรือบางคนอ่านอัตตะฮียาตุลมุบารอกาตุสไม่ต้องมานั่งเถียงกันนะซอฟทั้งคู่ถูกต้องทั้งคู่นบีเริ่มสอนเนี่ยนบีจับมือของอิบนุมัสอูดสอนนบีใช้สองมือจับเวลาเริ่มสอนเนี่ยในรายงานหะดีษเนี่ยมีรายงานว่านบีจะแบบว่าเรามัดระวังมากทีละคำกะลิมาตันกะลิมาตันแบบทีละคำทีละคำกลัวว่าจะอ่านผิดนี่ไงที่เป็นที่มาของตะชาฮูดใครอ่านไม่ได้ละหมาดไม่ซอที่เขามาหมายถึงว่ามาเรียบเรียงเป็นวิชาการว่านี่ไงตะชาฮูดมึงอ่านมั่วๆไม่ซอนะเพราะนบีเวลาสอนนี่ระมัดระวังมากพอเข้าใจยังการรายงานหะดีษบอกว่านบีจับมือนบีใช้สองมือจับอัตตะฮียะอัตตะฮียะตุลมูบาคือนบีจะระมัดระวังในการสอนกลัวว่าจะผิดนบีจับมือสองได้แล้วนี่ไงที่ก็จับกันก็นี่ไงที่นบีจับสองมืออัลลอฮ์คนละเรื่องไหมพอเข้าใจยังแล้วนบีเคยจับสองมือไหมล่ะมันเถียงอยู่เงี้ยพอเข้าใจไหมถามว่าฮะดีษมีไหมนบีจับสองมือมีแต่มันใช่การมุซอฟะฮะจับเวลาเจอเอ้าแบบเจอกันใช่ไหมไม่ใช่คนละเรื่องเนี่ยเวลาเราเรียนเราก็รู้โอ้ถามว่าเขามีไหมที่มาที่ไปเขามีแต่มันคนละเรื่องไหมคนละเรื่องกันฉะนั้นเวลาพี่น้องสอนลูกสอนหลานจับบียดินวาฮิดินมือเดียวพอมือเดียวพอทีนี้ปัญหาก็คือว่าพี่เขยกับอะไรพี่เขยกับสะใภ้หะดีษของท่านนบีเนี่ยนบีเตือนนะใครที่มีลูกเขยหรือลูกสะใภ้อะไรพวกเนี้ยนบีเตือนนบีใช้คำว่าฮัมบุลเมาตัวดีเลยนะตัวยาฮะเลยนะพวกเนี้ยขอเข้าใจยังให้ระวังนะอ่ะสมมติว่าพี่น้องมีลูกเขยมีลูกเขยอยู่ในบ้านเนี่ยพยายามอย่านะพี่เขยน้องเมียพี่เขยพี่เมียนี่อย่านะอย่าปล่อยเชิญครับเชิญมารยาทดีมากกลัวจะผ่านกล้องเดี๋ยวจะรบกวนกล้องฮะนบีบอกคำวุ่นเมา
ทำบุญเมาก็คือว่ามีคนมาถามว่าแล้วก็ไอ้ลูกเขยล่ะนบีบอกอ๋อถ้าลูกเขยด้วยต้องทำบุญเมาต้องระวังให้มากที่สุดเลยลูกเขยกับพวกอะไรนะน้องเมียลูกเขยกับพี่เมียอะไรเนี่ยพี่เมียน้องเมียพยายามให้ระวังไว้ฉะนั้นการสัมผัสไม่ได้น้องเมียไปสัมผัสพี่เขยไม่ได้ไปสัมผัสนี่ไม่ได้เลยนะไปสัมผัสไม่ได้ก็อย่างนี้กันเท่านั้นแหละไม่มีปัญหานี่อิสลามระมัดระวังแต่ถ้าลูกเขยกับแม่ยายไม่ใช่ปัญหาจับกันได้เพราะการเป็นแม่ยายหรือการเป็นพ่อตากับลูกสะใภ้พ่อตากับลูกสะใภ้จะว่ากันยังไงใช่ไหมเฮ้ยพ่อผัวกับลูกสะใภ้แล้วเด็กการที่ไปแต่งงานเนี่ยพ่อผัวหรือแม่ผัวนั้นถือว่าเป็นพ่อแม่ยันวันเดียมาเลิกกับลูกแล้วจะไปแต่งกับมกไม่ได้ถ้าจะยังเลิกกับสามีแล้วจะไปแต่งกับพ่อผัวใหม่ได้ไหมไม่ได้อย่างเด็ดขาดเลยนะนั่นแหละเขาเรียกมหรมแหละห้ามแต่งคำว่ามหรมคือการห้ามแต่งเข้าใจนะคนที่เป็นพ่อตาเนี่ยไอ้พ่อผัวนี่สามารถเป็นมหรมให้กับลูกสะใภ้ได้ไหมได้เรียกว่ามหรมนะฉะนั้นเนี่ยไอ้การสัมผัสระหว่างพี่เขยกับพี่สะใภ้เนี่ยนะไม่ได้การสัมผัสเนี่ยบางคนเนี่ยนะก็ไม่เข้าใจยิ่งพวกที่ไม่ได้เรียนซุนนะห์บอกของกูละมันไส้ส่งมือไปมันไม่รับกูเนี่ยอยากจะแหมกูอยากจะยิ่งกว่าจับอีกด้วยแต่กูทำไม่ได้เอาว่ากันเนี่ยถ้าจะพูดเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการสัมผัสมือเนี่ยการสัมผัสมือที่ไม่อนุญาตเนี่ยเหมือนกับเหล็กแหลมเนี่ยจิ้มไปบนศีรษะเจ็บไหมเอาเหล็กจิ้มไปเนี่ยเจ็บไหมดีกว่าการที่ไปสัมผัสมือผู้หญิงแบบนั้นอีกด้วยผู้ชายกับผู้หญิงสัมผัสกันโดยที่ไม่อนุญาตทำไมเราถึงไม่สัมผัสนะเจอเราก็อย่างนี้ทั้งที่ผู้ชายผู้หญิงอัลลอฮ์สร้างมาแน่นอนว่ากันเนี่ยใช่ป่ะในเรื่องของไอ้ความอยากอ่ะมันหนีกันทั้งหมดนั่นแหละว่ากันง่ายแต่ทำไมอิสลามห้ามอ่ะอิสลามบอกให้เอาเข็มมาแทงไอ้เข็มแทงที่หัวเนี่ยยังดีกว่าที่จะเอามือไปสัมผัสกับสตรีอ่ะที่ไม่อนุญาตนะให้ไปสัมผัสนะฉะนั้นเราถึงไม่สัมผัสไงเพราะเรากลัวว่าวันกิยามะห์เนี่ยเราจะต้องโดนอาซาบอย่างรุนแรงเข้าใจนะครับมันไม่ได้ก็คือไม่ได้ถามว่าอยากไหมแหมผู้ชายนะนะมึงแหมแล้วสมัยก่อนไม่รู้เนี่ยเวลาสัมผัสมือเนี่ยเวลาสัมผัสมือนั่งทะลึ่งก็ว่ากันไปใช่ไหมสมัยก่อนไม่เคยรู้เนี่ยจับมืออะไรอะไรผู้หญิงผู้ชายจับกันหมดอะกินบุญใช่ไหมละไปเลยละไปเลยเรื่อยไปจะเป็นผู้หญิงใครกูไม่รู้ว่าจับกันหมดสมัยก่อนเราไม่รู้อันนั้นอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่วันนี้รู้แล้วเราก็แค่นี้เท่าที่เราทำได้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาขึ้นไปบนมัสยิดเนี่ยพวกกลุ่มผู้หญิงอยู่ในมัสยิดนบีใช้ยกมืออย่างนี้ยกมือให้สลามว่ากันง่ายๆนบีไม่ไปเดินสัมผัสมือเลยจับมือพวกบรรดาสตรีที่อยู่บนมัสยิดเวลาเจอก็จะใช้การยกมือกันอย่างนี้ทักทายกันอย่างนี้ให้สลามว่ากันง่ายๆสลามอะลัยกุมอย่างที่เราทำกันแหละอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วฉะนั้นสบายใจได้นะครับว่าการจับมือเนี่ยนะการจับมือเนี่ยให้จับมือแค่มือเดียวอันนี้เป็นซุนนะห์รายงานบอกมือเดียวส่วนสองมือผมอธิบายแล้วที่เป็นหะดีษของอิบนุมัสอูดที่นบีสอนเรื่องตะชะฮูดอย่างระมัดระวังนะครับก็อยากจะฝากไว้ในเรื่องของการจับมือนะครับ